สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำพริกหนุ่มกันนะครับผมก็เนื่องจากบ้านเราไม่มีเตาถ่านเนาะเราใช้เตาแก๊สนี่แหละเราใช้ตะแกรงนะครับแล้วก็ฟอยล์นะฮะสำหรับไว้ย่างพวกพริกพวกกระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็วันนี้เราพิเศษหน่อยเราทำสูตรน้ำพริกหนุ่มแบบใส่มะเขือยาวด้วยนะครับผมหอมแดงนะครับกระเทียมย่างไปเลยนะครับผมพริกหนุ่มนะครับพยายามย่างให้มันสุกมันหอมนะครับให้เปลือกพริกมันลอกได้นะครับผมส่วนมะเขือยาวนี่มันจะยาวหน่อยนะครับเราก็ตัดครึ่งอย่าลืมกับพริกหนุ่มนะครับไฟเปิดข้างล่างไฟกลางๆพอนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับปกติถ้าเรามีเตาถ่านเราก็จะมีไม้เสียบใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปจี่ไฟนะครับย่างให้มันหอมให้มันเปลือกพวกนี้มันไหม้นะครับสามารถลอกออกง่ายนะครับเวลาเราไปตำน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมันจะได้ง่ายเนาะแต่ถ้าทำแบบน้ำพริกหนุ่มแบบสูตรบ้านๆเลยสูตรโบราณเลยนะครับเขาก็จะใช้แค่พริกหนุ่มนะครับเกลือนะครับหอมแดงแล้วก็กระเทียมแค่นั้นเองแล้วก็ตำนะครับแบบคนแก่คนเฒ่าคนแก่เขาทำกินกันแต่นี้แบบเราเพิ่มมะเขือยาวไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทำให้เนื้อน้ำพริกหนุ่มเนี่ยได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ไม่เผ็ดมากด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครชอบแบบเผ็ดไปเลยเผ็ดมากอย่างเงี้ยใช้แต่พริกหนุ่มก็พอแต่ถ้าใครชอบแบบเผ็ดน้อยหรือเผ็ดกลางๆนะครับใส่ตัวมะเขือยาวไปช่วยได้นะเพราะว่ามันเนื้อสัมผัสเวลาเราตำอะไรเงี้ยมันก็จะสีมันก็จะเขียวๆเหมือนกันมันก็เลยเป็นน้ำพริกหนุ่มแบบเผ็ดน้อยนะครับถ้าใส่มะเขือยาวด้วยหรือใครอยากให้มันเผ็ดเยอะแต่ว่าอยากได้สัมผัสของมะเขือยาวด้วยนะก็เพิ่มพริกหนุ่มเข้าไปนะครับผมบางสูตรก็ใส่ปลาร้าด้วยนะครับถ้าใครชอบทานน้ำปลาร้าก็เวลาตำเนี่ยใส่น้ำปลาร้าเข้าไปด้วยก็ได้นะครับน้ำพริกหนุ่มก็จะอร่อยอีกแบบนึงนะครับพวกกระเทียมหอมแดงนี่ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาออกนะครับส่วนไหนที่มันไหม้เดี๋ยวก็ตัดออกหน่อยนะครับเอามีดส่วนกระเทียมนี่เดี๋ยวเราแกะเปลือกออกอีกทีนึงนะครับเราจะพยายามทำให้มันดูแบบเป็นเหมือนทำน้ำพริก
ออริจินอลที่สุดนะครับแต่ว่าคือเราก็ต้องประยุกต์เนาะเพราะว่าบางทีอยู่ในเมืองนะครับไม่มีเตาถ่านไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องใช้พวกนี้เข้ามาช่วยนะครับผมมะเขือนี่ย่างให้สุกเลยนะครับให้มันนิ่มเลยนะอย่าให้มันแข็งมากเพราะถ้ามันแข็งมากนี่คือข้างในเวลาเราเอาไปตำเนี่ยมันจะตำยากนะครับมะเขือยาวส่วนพริกนี่ถ้ามันเปลือกมันไหม้ครบทุกด้านแล้วก็โอเคนะครับผมเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องลอกเปลือกข้างนอกออกดีๆนะครับมีกระเทียมตรงนี้มันสีเริ่มสวยนะครับกลิ่นเริ่มดีละพริกหนุ่มนี่นะครับทานกับแคบหมูก็ได้นะครับพวกผักลวกเนาะไส้วงไส้วัวนะครับผมแล้วแต่ชอบเลยทำก็ไม่ยากด้วยนะครับเวลาใครไปเที่ยวภาคเหนือปุ๊บแล้วแบบเคยทานน้ำพริกหนุ่มแล้วติดใจอยากจะทำลองทำตามได้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดเนี่ยฮะพริกแบบประมาณนี้ก็คือได้ที่แล้วนะครับผมลองดูว่าหนังมันไม่ได้ตึงแบบเดิมนะครับแบบมีเหี่ยวๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้ลอกง่ายนะครับคือพริกด้านในเนี่ยเนื้อด้านในมันเริ่มมันโดนความร้อนแล้วมันก็จะแบบว่านิ่มลงนะครับหมอเดี๋ยวเราจะได้เอาไปตำนะครับเดี๋ยวเราย่างต่ออีกสักประมาณแป๊บหนึ่งนะครับผมให้มันได้ระดับที่เราต้องการให้มันได้แบบพริกประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จะพอละนะครับอันนี้ได้ละหนึ่งงานที่เหลือก็ใกล้จะได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราตำน้ำพริกดีกว่านะครับครับผมนี่นะครับเราก็ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพอมันย่างเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนิ่มๆเนี่ยพวกกระเทียมนะครับเราก็แกะเอาเปลือกออกทีนึงนะครับผม
ก่อนที่เราจะไปตำนะครับไม่ได้ใส่ทั้งหมดเนาะนี่นะลงกระเทียมแล้วเอาเปลือกออกก่อนส่วนหอมแดงนะครับเมื่อกี้เราแกะเปลือกไปเรียบร้อยแล้วเราก็แค่หั่นเอาตรงที่มันดูไม่ไหม้ออกแค่นั้นพอนะครับถ้าอยากตำง่ายๆก็หั่นครึ่งหน่อยก็ได้นะครับพวกหอมแดงที่พอเราเผาปุ๊บเนี่ยพวกกระเทียมเนี่ยมันก็จะนิ่มลงนะก็จะตำง่ายขึ้นกลิ่นหอมมากนะหอมแดงใส่ไปเลยพริกนะครับในนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าจะต้องแกะพริกออกก่อนนะฮะจริงๆหลังจากเผานะครับปล่อยทิ้งไว้แป๊บนึงนะครับให้มันเย็นก่อนเราจะได้แกะง่ายนะครับเราจะได้ลอกเอาหนังพริกออกง่ายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลอกออกหมดนะครับก็คือเอาออกเท่าที่จะออกได้ก็พออย่างเงี้ยครับลอกไปแต่ส่วนที่มันไม่ไหม้ก็เอาออกสักหน่อยก็จะดีนะครับนะครับพอเปลือกพริกออกเสร็จก็หั่นเอาตัวนี้มันออกด้วยนะครับไม่ต้องใส่ไปหมดนะครับผมมะเขือก็เหมือนกันนะครับเราก็จะลอกเปลือกออกแล้วก็ใส่ไปโอเคเดี๋ยวขอเราปอกเปลือกมันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการปรุงนะครับผมอันนี้เราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนำวิธีแกะง่ายๆสักหน่อยละกันเนาะใช้มีดนะครับหรือว่าช้อนนะครับขูดเอาเปลือกออกก็ได้ง่ายดีนะครับถ้ามันเย็นแล้วเนาะก็ได้พวกก็นะครับมันก็จะเอาอันที่เปลือกที่มันสุกหรือมันไหม้นะออกนะครับส่วนมะเขือนะครับเอาเปลือกทำเหมือนกันนะครับเอาเปลือกออกเสร็จแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นอย่างนี้นะครับผมวิธีการตำนะครับผมก็นี่นะเราตำพวกหอมกับกระเทียมนะครับหอมกับกระเทียมเนี่ยเราใช้ประมาณอย่างละ1กำมือนะครับวิธีตำเนี่ยก็คือตำให้มันค่อนข้างละเอียดเลยนะครับตำน้ำพริกหนุ่มใครจะใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาก็ได้นะครับปกติเราจะใส่เป็นเกลือนะครับเกลือก็เราก็จะใส่แค่1ช้อนชานะครับช้อนเล็กพอก็ประมาณนี้นะครับไม่เต็มช้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใส่เยอะเดี๋ยวกลัวมันจะเค็มแต่ว่าถ้ามันยังไม่เค็มเราเติมน้ำปลาได้นะครับหรือบางคนไม่ชอบทานแบบใส่เกลือก็คือใส่น้ำปลาอย่างเดียวไปได้เลยนะครับเดี๋ยวระหว่างเราตำไปนะครับใส่พริกกับมะเขือไปแล้วเนี่ยเราค่อยปรุงรสเพิ่มก็ได้นะเพราะว่ามันปรุงรสมันง่ายๆเลยมันจะเป็นรสชาติของน้ำพริกหนุ่มแล้วนะครับปรุงแค่เติมความเค็มนั่นเอง
ราะน้ำพริกนี่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรอยู่แล้วถ้าตำแนะนำว่าให้ใช้ครกหินนะครับจะตำง่ายกว่าโอเคใส่พริกลงไปครับลืมเอาหัวมันออกนะครับหรือใครแบบว่าทานแบบไม่เผ็ดเลยจริงๆแต่ว่าอยากทานน้ำพริกหนุ่มนะครับเอาไส้กับเมล็ดมันออกมันจะได้ไม่เผ็ดมากนะฮะเดี๋ยวพอตำพริกเริ่มละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ลงไปนะมะเขือยาวเนาะแล้วก็จะชิมรสนะครับถ้ายังจืดไปก็ให้เติมน้ำปลาเดี๋ยวถ้าบ้านไหนแบบว่าผิดผงชูรสใส่ไปสักปลายช้อนก็ได้นะครับผมหลายคนเลยเวลาทำอาหารเนี่ยชอบใส่ผงชูรสอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวนะครับแต่ว่ากินเยอะๆก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงนิดนึงนะครับใส่มะเขือยาวไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เข้ากันแล้วเพราะว่าสีมันจะคล้ายๆกันความละเอียดนี้คือแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมพริกหนุ่มถ้าอยากได้ละเอียดมากก็ตำนานๆหน่อยค่อยๆตำนะครับถ้าแบบอยากได้ละเอียดมากก็คืออ่ะใส่หอมแดงก่อนใส่กระเทียมก่อนแล้วก็ตำให้ละเอียดใส่เกลือจะช่วยทำให้ตำง่ายขึ้นนะครับแล้วค่อยใส่พริกทีละอันก็ได้อันนี้เราไม่ได้อยากได้ละเอียดมากเดี๋ยวสักพักเราก็จะพอแล้วนะครับผมเพราะว่าเวลากินน้ำพริกหนุ่มเนี่ยต้องให้มีสัมผัสของตัวเส้นใยพริกด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทานเนี่ยเราจะใช้แคบหมูใช่ไหมใช้แคบหมูเนี่ยปุ๊บตักขึ้นมากินใช้ข้าวเหนียวจิ้มก็ได้นะครับเดี๋ยวขอชิมรสหน่อยนะครับได้แล้วนะอร่อยแล้ว
มันจะได้รสชาติความหอมจากกระเทียมกับหอมแดงนะครับที่เราไปเผาเมื่อกี้ไปย่างเมื่อกี้นะฮะภาคเหนือเขาเรียกว่าจีเอาไปจีถ้าไปจีนี่ต้องเสียบไม้ก่อนนะครับเราก็ไปจีกับถ่านแต่อันนี้คือเราไม่มีเตาถ่านเราก็ต้องทำตามที่เราเท่าที่จะทำได้นะครับคิดว่าเติมน้ำปลาไปสักนิดนึงน่าจะนัวยิ่งขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับมันจะได้หอมน้ำปลามากขึ้นนะครับรู้เรื่องละอร่อยมากยิ่งใส่น้ำปลาเข้าไปเมื่อกี้อร่อยหอมกว่าเดิมอีกเนี่ยได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยนะครับผมแล้วก็กินกับพวกแคบหมูนะครับนี่เห็นไหมครับน้ำพริกหนุ่มทำไม่ยากเลยนะแค่เตรียมวัตถุดิบแค่พริกกระหอมกระเทียมนะครับเราไปย่างแล้วก็มาโขลกด้วยกันเติมเกลือเติมน้ำปลาตามใจชอบนะครับใส่มะเขือยาวนะครับถ้าใครไม่ใส่มะเขือยาวก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับได้1ถ้วยพอดีนะครับสำหรับ1มื้อวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแต่งจานกันดีกว่านะครับ